เก่งจริงๆค่ะเธอวันนี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าเศร้าของน้องพรีมจากนครปฐมที่ต้องต่อสู้กับชะตากรรมอันโหดร้ายของเธอตั้งแต่วันที่ลืมตาเกิดตอน5เดือนผ่าต้อกระจกออกค่ะและทีนี้มันก็จะมีเสี่ยงเป็นต้อหินต้อหินก็คือตาบอดค่ะตอนนี้ต้องควบคุมหยอดยาไม่ให้มีต้อหินค่ะนี่คือสิ่งที่เธอเลือกไม่ได้แต่วันนี้เธอเลือกที่จะมาสู้เพื่อช่วยล้างหนี้ให้พ่อและเป้าหมายที่จะเอาทุนการศึกษาไปเรียนต่อเพื่อเป็นครูที่ดีให้ได้ในอนาคตมาเอาใจช่วยเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้กันครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเธอไม่ว่าลูกหลานท่านลูกศิษย์ของคุณครูทั่วประเทศนะครับเก่งวิชาอะไรส่งมาครับจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยหรือว่าสังคมศึกษาหรือจะเป็นหมวดวิชาที่ชอบเป็นการส่วนตัวก็ได้วันนี้คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านครับครับท่านแรกของเรานะฮะพร้อมแล้วครับคอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชุ่มภูนิษฐ์ท่านที่สองนักแสดงหนุ่มมากฝีมือพัชฉัตรบริรักษ์และท่านสุดท้ายกรรมการบริหารมูลนิธิ SCG คุณยุทธยุทธนาเจียมตระการยุทธครับสวัสดีครับครับท่านนั่งกัน3คนนี้รู้เลยใครหัวหน้าห้องใครครับก็ต้องเป็นพี่ยุทธใช่ไหมพี่ยุทธเราใส่แว่นต้องเป็นหัวหน้าห้องไงหรอหรอทำไมเอาใครใส่แว่นต้องเรียนเก่งไงพอได้ครับพอได้พอได้เก่งวิชาอะไรพี่ยุทธสมัยเด็กๆเลยตอนเรียนเหรอฮะก็วิชาที่ชอบแล้วกันผมอย่าเรียกว่าเก่งวิชาเคมีครับโอ้ต้องเก่งคณิตด้วยดิคือวิทยาศาสตร์ก็มีคำนวณอยู่บ้างใช่ไหมฮะมีครับเคมีก็มีคำนวณอยู่บ้างแล้วพี่พัชล่ะครับตอนสมัยเรียนมีวิชาไหนที่แบบถนัดเป็นพิเศษไหมที่ทำได้คะแนนดีแล้วกันที่ทำได้ประโยชน์ที่ดีนะเอาว่าที่ทำได้คะแนนดีดีตอนเข้ามหาลัยก็คือภาษาไทยเอาแสดงว่ามาถูกเลยเพราะว่าเด็กเก่งของเราวันนี้ถนัดวิชาภาษาไทยเอาแล้วทั้งพี่พัชทั้งอาจารย์แปงหรือว่าพี่ยุทธนะผมว่าสนุกแน่วันนี้อ้าวไปดูภาพชีวิตของน้องพีมที่นครปฐมกันครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนิภาพัฒน์กสิบุตรชื่อเล่นชื่อพรีมค่ะอายุ16ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนราชินีบูรณะจังหวัดนครปฐมค่ะตอนเจรจาจุติกล่อมพี่ให้น้องเจรจาเสียงร้องกล่อมน้องให้นอนเออจะมาหลุดจากห้องหลงเข้าดงกลางอยู่ที่โรงเรียนหนูก็จะมีเป็นกิจกรรมลำตัดค่ะนอกจากลำดัดแล้วก็ยังมีการสวดโอเอวิหารรายด้วยค่ะเป็นการสวดไปโชว์ที่วัดพระแก้วค่ะแล้วก็มีสวดไปแข่งขันด้วยค่ะส่วนอยู่ที่บ้านตอนนี้หนูอยู่กับพ่อค่ะตอนนี้หนูกับพ่ออาศัยอยู่บ้านป้าค่ะส่วนแม่ก็อยู่อีกบ้านหนึ่งกับพี่สาวค่ะพ่อกับแม่หนูเลิกกันตั้งแต่ตอนที่หนูอยู่ประมาณม.3 ค่ะตอนนี้พ่อเป็นพนักงานบริษัทค่ะเป็นเซลแล้วตอนนี้ก็พ่อทำอาชีพเสริมเป็นไรเดอร์ค่ะที่พ่อหนูต้องทำงานเยอะนะคะก็เพราะว่าต้องเอามาจ่ายทั้งค่ากินค่าเทอมแล้วก็ค่ารักษาที่หนูต้องไปรักษาป่วยเป็นโรคทางสายตาค่ะก็ตอนนี้ควบคุมเรื่องต้อกระจกต้อหินค่ะหนูป่วยเป็นต้อตั้งแต่5เดือนค่ะตอน5เดือนได้ผ่าตัดแล้วก็รักษาคุมอาการมาเรื่อยๆไม่ให้แบบไม่ให้มีต้อหินนะคะตอน5เดือนผ่าต้อกระจกออกค่ะและทีนี้มันก็จะมีเสี่ยงเป็นต้อหินต้อหินก็คือตาบอดค่ะตอนนี้ต้องควบคุมหยอดยาไม่ให้มีต้อหินค่ะหมอนัดเดือนนึงก็ต้องไปพอไปถึงก็หมอก็จะให้ยามาเราก็ต้องเสียยานอกรายการเพื่อที่ว่าจะเอายาตัวเนี้ยมาหยอดให้ลูกเพื่อที่ว่ากันไม่ให้ลูกตาบอดเพราะว่าอาจารย์หมอว่าต้อหินเนี่ยร้ายแรงจริงๆถ้าไม่หยอดตาให้มันระงับไว้มันก็จะขยายไปเรื่อยๆจนกินตาข้างหนึ่งเลยเวลาอ่านหนังสือก็ดีขึ้นที่มีแว่นค่ะมีแว่นคอยช่วยมันก็จะอ่านชัดขึ้นแต่ถ้าถอดแว่นก็คือจะเบลอมองไม่เห็นนะคะ
ทุกวันนี้ก็สิ่งที่หนูกลัวที่สุดก็คือกลัวพ่อไม่มีทุนที่จะรักษาหนูค่ะแล้วก็กลัวไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมแล้วก็รวมถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการกินด้วยค่ะก็คือทุกวันนี้พ่อก็เหนื่อยหาตังค์มารักษาหนูอะค่ะหนูอยากหายนะคะแต่ว่าคุณหมอก็บอกมันก็ไม่มีโอกาสหายต้องคอยรักษาตลอดค่ะทุกการรักษามันก็คือค่าใช้จ่ายค่ะตอนนั้นที่ผมทำงานก็รายวันนะครับได้วันหนึ่งก็ประมาณ190 กว่าบาทครับแล้ว190 บาทเนี่ยจะเอาเงินตรงไหนไปซื้อยาครับมันก็ไม่พอแล้วแต่ละเดือนผมก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเพื่อที่ว่าจะเอาตังค์เนี่ยไปจ่ายค่ายาลูกจะอยู่ดีจะตาบอดมองไม่เห็นเงี้ยทำใจไม่ได้ครับถึงแม้จะต้องผ่อนดอกหรือยังไงผมก็ต้องเอาตังค์มารักษาลูกให้ได้สิ่งที่หนูทำได้ทุกวันนี้คือหนูจะตั้งใจเรียนค่ะเพื่อที่จะหาโอกาสให้ตัวเองหนูคิดว่าถ้าหนูเรียนจบมีงานการดีๆทำพ่อเขาก็จะหายเงินเขาก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนักเหมือนทุกวันนี้ค่ะความฝันของหนูในอนาคตหนูอยากเป็นครูภาษาไทยค่ะก็อยากรับราชการค่ะอยากมีสวัสดิการดีๆถ้าถึงวันนั้นถ้าหนูมีโอกาสหนูก็อยากจะมีบ้านสักหลังไว้ให้พ่อพ่อหนูอยู่ให้เป็นบ้านของเราเองอยากขอบคุณพ่อมากจริงๆค่ะหนูรู้ว่าเขาเหนื่อยเขาลำบากแต่เขาก็ยังพยายามทำเพื่อหนูพ่อก็สู้เพื่อหนูมาเยอะแล้วค่ะหนูมารายการครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสอีกหนึ่งโอกาสของหนูหนูก็จะสู้เพื่อพ่อเพื่อที่จะได้เอาเงินก้อนนี้แบ่งไปให้พ่อใช้ในจัดแจงรายจ่ายทั้งหมดของหนูและของพ่อแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการจ่ายค่าเทอมเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของพ่อเพื่อที่จะไม่ให้พ่อเหนื่อยมากกว่านี้ค่ะครับสวัสดีครับน้องพีครับแนะนำตัวสักครั้งลูกฟังสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนิภาพัฒน์กสิบุตรชื่อเล่นชื่อพรีมค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะโรงเรียนราชินีบูรณะค่ะเห็นภาพชีวิตจริงๆของตัวเองนี่เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างครับลูกได้ยินคำที่พ่อพูดแล้วมันทัชใจคำไหนที่พ่อพูดมาสักครู่นี้ไม่ว่าพ่อจะต้องกู้ยืมเท่าไหร่พ่อก็จะทำเพื่อให้เราได้เรียนสูงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเอามารักษาดวงตาด้วยค่ะแต่ละครั้งที่ไปหาคุณหมอเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายสักเท่าไหร่ครับมันก็จะมีทั้งค่าเดินทางค่ายาเงี้ยค่ะค่ายาบางทีก็ประมาณ 3-4 พันถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเยอะมากค่ะต่อเดือนไหมอันนี้หรือว่าใช่ค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็จะต่อเดือนเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็จะดีขึ้น4เดือนครั้งอย่างงี้ค่ะเราสงสัยอย่างนะอาจารย์แป๋งพอบอกเป็นต้อกระจกต้อตาเนี่ยมันนึกถึงแต่คนสูงอายุนะ อันนี้อายุ16มันยังไงอาจารย์คือเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะเป็นยังไงลูกใช่ค่ะเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเห็นบอกตั้งแต่5เดือนใช่ไหมค่ะตอนตั้งแต่เกิดมาเลยได้5เดือนเหรอครับบอกว่าตอน5เดือนเพิ่งสังเกตมีคนสังเกตเห็นว่ามีอะไรขุ่นๆในตาอ๋อแสดงว่าจะเรียกว่าเป็นตั้งแต่เกิดก็ว่าได้ใช่ค่ะแล้วคุณหมอเขาได้บอกสาเหตุไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรพันธุกรรมหรือว่าความผิดปกติด้านไหนน่าจะเป็นจากพันธุกรรมค่ะอ๋อแสดงว่าต้องหยอดตาแบบนี้ไปตลอดชีวิตใช่ค่ะความถี่ในการหยอดยังไงฮะแต่ละวันหยอดเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะลืมไม่ได้เลยใช่ต้องหยอดตลอดเป็นประจำทุกวันต้องเห็นใจน้องพรีมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคือเราเป็นคนที่รักการเรียนรักการอ่านหนังสือนะแต่มันมีอุปสรรคในเรื่องของการใช้สายตาเนี่ยผมว่านี่เป็นปัญหาสำคัญเลยคือต้องมีการพักผ่อนมีการดูแลดวงตาให้ดีพอสมควรเลยต้องขอชื่นชมคุณพ่อมากเลยนะครับคุณพ่อเป็นนักสู้จริงๆนะที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้หนูพรีมเนี่ยเดินทางไปสู่ความสำเร็จในชีวิตให้ได้นะครับก็เอาใจช่วยนะครับพี่พัฒน์เห็นภาพชีวิตน้องแล้วเป็นไงบ้างครับก็จริงๆจริงๆนี่จบคารุศาสตร์มานะครับอ้าวโดยตรงเลยจริงๆเห็นน้องแล้วน้องเขาบอกตั้งใจอยากเป็นครูก็ดีใจนะครับที่รู้สึกว่า
เออมีคนที่เขาตั้งใจแบบอยากเป็นครูเข้ามาอยู่ในคณะนี้จริงๆอะไรอ่ะครับก็เชื่อว่าอุปสรรคที่น้องเขาเจอผมเชื่อว่าจะทำให้น้องเขาว่าไปสู่จุดที่แบบเขาฝันไว้ได้เป็นกำลังใจให้ครับเชื่อว่าทำได้แน่นอนพี่ยุทธครับครับสำหรับคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะมียังไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวเรื่องปัญหาทางสายตาเนี่ยนะครับอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ตัวผมเองเนี่ยผมก็มีประสบการณ์เรื่องนี้อ๋อยังไงครับผมก็เป็นต้อนะครับแต่ผ่าแล้วผ่าแล้วจานผ่าแล้วผ่าแล้วไปข้างนึงนะครับก็เหลืออีกข้างนึงก็คือความแตกต่างเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตเราเปลี่ยนเลยคือมันต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นกรณีของน้องเนี่ยโอ้โหเป็นทั้งต้อกระจกเป็นทั้งสายตายาวเนี่ยต้องใช้ความพยายามโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษานะครับเราต้องมีการอ่านต้องมีการศึกษาต้องท่องจำต้องอะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นความพยายามเนี่ยมันมากกว่าปกติผมว่า 2-3 เท่าเพราะฉะนั้นในกรณีของน้องเนี่ยต้องตอบว่าชื่นชมนะชื่นชมมากๆเลยนะครับคือในแง่ของกายภาพเนี่ยเป็นข้อจำกัดแต่ใจของน้องเนี่ยมันใหญ่กว่านะครับซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องตามแนวทางของมูลนิธิ SCG นะครับที่เราเชื่อมั่นในคุณค่าของคนนะครับเราเชื่อว่าถ้าคนเนี่ยนะครับเรียกว่ามีความมุ่งมั่นมีความพยายามเก่งทั้งงานแล้วก็เก่งทั้งคนด้วยเนี่ยจะช่วยทำให้น้องเนี่ยวันนี้น่าจะทำได้เกินความคาดหมายนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะครับผมครับวันนี้น้องพิมมากับใครครับคุณครูเอย่าค่ะสวัสดีครับคุณครูครับครับคุณครูค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเอย่าค่ะนางสาวสิริพรรัตนมุงค่ะคุณครูวิชาภาษาไทยค่ะโอ้ตีกันมาดีไหมครับเนี่ยวันเนี้ยดีค่ะมั่นใจค่ะครูมั่นใจนะเมื่อสักครู่นี้เห็นในวีทีอาร์มีกิจกรรมทำตัดกิจกรรมสวดโอเอ็มโชว์หน่อยได้ไหมวันนี้ได้ค่ะสาธุสาลาเอ่ยจะนาเอ่ยงังเอ่ยประมาณนี้ค่ะเอาใจช่วยน้องครีมครับวันนี้มาชิงค่าเทอมกับเราจะได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงค่าเทอมเมื่อเกิดมาพร้อมโรคต้อหินจนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้พ่อล้มละลายผมก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเพื่อที่ว่าจะเอาตังค์เนี่ยไปจ่ายค่ายาทุกวันนี้ผมก็จ่ายไม่ไหวครับจนบริษัทเขากำลังฟ้องผมให้ล้มละลายครับตอน5เดือนผ่าต้อกระจกออกค่ะและทีนี้มันก็จะมีเสี่ยงเป็นต้อหินต้อหินก็คือตาบอดค่ะตอนนี้ต้องควบคุมหยอดยาไม่ให้มีต้อหินค่ะแต่ความรักความผูกพันของพ่อลูกและครอบครัวคือกำลังใจอย่างที่สุดที่จะทำให้พ่อลูกคู่นี้ต่อสู้กับปัญหามากมายจนผ่านไปได้ในทุกๆวันและแม้ปัญหาการมองเห็นจะเป็นอุปสรรคอย่างมากในการใช้ชีวิตแต่น้องพรีมก็รักที่จะสู้เพื่อการเรียนรักที่จะสู้เพื่ออนาคตกลายเป็นครูที่ดีและทำให้พ่อภูมิใจและตอนนี้เกมแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นมีภาพหมูสุครีบค่ะสุครีบถูกต้องครับนี่อะไรอ่ะข้ามนะโอ้ยากยากข้ามค่ะข้ามอีกนะมาเอาใจช่วยในเกมแรกกันครับกลับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมครับอยู่กับน้องพริมจากจังหวัดนครปฐมเกมนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เคยมีมาก่อนในรายการของเรานะฮะเอาอีกแล้วเป็นเกมใหม่ล่าสุดครับน้องพริมครับกติกาเกมรูปปริศนาทราบแล้วเปลี่ยนเกมนี้เป็นการทดสอบความรู้ในเรื่องของวรรณคดีไทยผู้กำกับจะต้องใช้การวิเคราะห์และไหวพริบในการแก้โจทย์รูปภาพปริศนาซึ่งแต่ละภาพจะเป็นโค้ดหรือคีย์เวิร์ดคำของชื่อตัวละครจากวรรณคดีเมื่อแก้รหัสภาพได้แล้วจะพบกับคำถามของตัวละครตัวนั้นผู้กำกับจะต้องตอบให้ถูกทั้งหมดให้ได้ถึงจะถือว่าข้อนั้นทำสำเร็จทำให้ได้5ข้อภายในเวลา200วินาทีทำสำเร็จรับค่าเทอม 15,000 บาทเข้าใจกติกานะครับค่ะมีทั้งหมด8ภาพนะครับดูไปทีละภาพข้อไหนตอบได้ตอบไม่ได้ผ่านไปก่อนได้นะครับและนี่คือภาพที่1นะครับมาแล้วนี่มีพระมีคำว่ายามีเครื่องหมายกากบาทมีปลาแล้วก็มีเหมือนเป็นเครื่องเพชรอัญมณีหรือยังไงตอนนี้เวลาเริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับได้ไหมฮะข้อนี้ครับข้ามค่ะข้ามก่อนนะฮะ
ประเดิมข้อแรกก็ข้ามซะแล้วนะครับแต่ภาพนี้ก็ถือว่ายากเอาการอยู่ท่านผู้ชมสามารถไขปริศนาภาพนี้ได้ไหมครับว่าคือตัวละครตัวใดข้ามก่อนไปต่อภาพที่2ครับปริศนาต่อไปนี่มีภาพของคำว่าโททั้งคู่เลยครับฝั่งซ้ายติ๊กถูกฝั่งขวาติ๊กผิดได้ไหมฮะภาพปริศนานี้หมายถึงตัวละครในวรรณคดีที่มีชื่อว่าสังเกตดีๆสังเกตดีนางมนโทค่ะถูกต้องครับคำถามนะครับนางมนโทมีลูกกี่คนชื่ออะไรบ้างครับนางมนโทมีลูก4คนค่ะคนแรกอินทรชิตคนที่2นางสีดาคนที่3ภัยนาสุริยวงศ์คนที่4องคตค่ะถูกต้องครับไปต่อครับภาพที่3มาฮะมีภาพช้างมีภาพงาแล้วก็ม้าครับพลายงามค่ะถูกต้องครับคำถามนะครับพลายงามมีบรรดาศักดิ์ว่าอะไรครับจมื่นไวยวรนาถค่ะถูกต้องครับไปต่อครับภาพที่4ครับนี่อะไรอ่ะภาพของพี่จาพนมวงรีงรีสีแดงแดงข้ามค่ะข้ามนะฮะโอ้ยากยากแม่ข้อนี้ยากทีเดียวครับปริศนานี้มีแค่2รูปเท่านั้นแล้วมันคือตัวละครตัวใดกันแน่เนี่ยเป็นผมก็ขอข้ามก่อนนะครับเพราะเวลากำลังจะหมดลงไปเรื่อยๆและตอนนี้น้องพรีมเพิ่งเก็บไปได้แค่2ข้อเท่านั้นกติกาคือต้องถูก5ข้อก่อนหมดเวลานะครับสู้ๆครับน้องพรีมไปต่อภาพที่5ครับปริศนาที่5ครับอ่ะมีคุณหอยด้วยโอ้ยนี่งงนะงงโอ้ยากครับข้ามก่อนนะไปต่อครับภาพที่6ครับมาแล้วฮะนี่เวลาเดินนะน้องพีมนะมีลูกศรชี้ไปที่คนใส่บาตรด้วยนะยืนยืนยืนอะไรอยู่นั่นน่ะนึกไหมนึกออกไหมไม่ออกนะข้ามอีกนะข้ามค่ะสถานการณ์ตอนนี้น้องพีมข้ามคำถามไปติดกันถึง3ข้อเลยครับถือว่าน่าเป็นห่วงเวลาที่เหลือไม่มากเกมนี้มี 15,000 บาทให้เก็บเป็นทุนการศึกษาก้อนแรกน้องพรีมจะผ่านไปได้ไหมชวนทุกท่านมาเอาใจช่วยกันครับไปต่อครับภาพที่7นะฮะมาครับโอ้โหนึกถึงตัวละครในวรรณคดีที่มีชื่อว่าอะไรครับนางรจนาถูกต้องครับคำถามนะครับนางรจนามีพี่น้องกี่คนครับ6คนค่ะถูกต้องครับไปต่อครับมีภาพหมูมือแล้วก็มีกากบาททับแล้วก็เหมือนเป็นปิ้งย่างเหรออันนี้ภาพที่8ภาพสุดท้ายนะถ้าข้ามอีกวนกลับอีกรอบหนึ่งนะฮะเร็วครับเวลาเดินอยู่นะฮะสุครีพค่ะสุครีพถูกต้องครับคำถามครับสุครีพมีศักดิ์เป็นอะไรกับหนุมานครับเป็นนาค่ะถูกต้องครับ4ข้อนะฮะไปต่อครับเวลายังเดินตอนนี้เหลืออีก1ข้อที่ต้องทำให้ได้ครับข้อนี้สำคัญมากๆนะครับถ้าตอบถูกเท่ากับว่าได้ทั้งหมด5ข้อนะครับถ้ายังไม่ได้ต้องข้ามอีกรอบนะพระอภัยมณีค่ะถูกต้องครับคำถามนะครับพระอภัยมณีลูกที่เกิดกับนางละเวงวรรณดาชื่อว่าอะไรครับมังคลาค่ะถูกต้องครับโอ้โหตอบถูกหมด5ข้อนะครับภายในเวลาที่กำหนดรับไปก่อน 15,000 บาทครับลุงทงอยากจะบอกน้องพีมว่าอย่าใจเย็นขนาดนั้นนะลูกนะโอ้พ่อแม่จะหายจะคว่ำหมดเลยโอ้สนุกนะเกมนี้ถูก5ข้อเดี๋ยวลองไล่ดูทีละภาพอีกสักรอบไหมดูครับเป็นยังไงบ้างนะฮะพระอภัยมณียังไงอธิบายภาพนี้ใครนึกออกบ้างพระพระอะเอาพระกับอะแต่ย่าไม่เอาไงย่ากับกากบาทพระอภัยภัยก็ปลาปลาไงอันนี้ก็มณีอัญมณีพระอภัยมณีภัยก็ไพรก็แปลว่าปลาแหมเหมือนหวยออกอ่ะเก่งกันเชียวตอนนี้เอาไปต่อภาพที่2นะฮะนางมนโทยังไงไอ้ที่ผมงงอยู่หน่อยก็มันมนไงพี่มันโทอ๋ออันนั้นมันมนเหลี่ยมกับโทมนไงอันนี้คอเป็นหยักอ๋อนี่ยากนะผมว่ายากนะแต่น้องเขาตอบได้อันแรกเลยน้องเขาตอบได้อันนี้อ้าวภาพที่3ครับ
นี่เมื่อกี้ตอบแล้วพลายงามนี่ก็ตรงๆนะช้างไงพลายใช่ไหมค่ะพลายนี่เอาไว้เรียกช้างตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ส่วนพังก็ตัวเมียค่ะอันนี้งาใส่มอม้าเข้าไปใส่มอม้าเข้าไปก็เป็นงามรจนาอันนี้ตรงตัวรอเรือจอจานแล้วก็นาอันนี้น้องพัดตอบได้น้องพัดรถจะพัดได้แล้วก็ข้อสุดท้ายอันนี้ก็ตอบได้สุครีบนะก็มาจากสุกรไม่เอากรแล้วก็เป็นครีบมือก็คือราชาศัพท์เนาะก็คือกรและนี่คือคำตอบของปริศนาทั้ง3ภาพที่น้องข้ามไปภาพนี้คำตอบคือตัวละครชื่อวารีครับเป็นหนึ่งในเมียพระอภัยมณีนี่ครับสี่ศอกเป็นหนึ่งวาอีกภาพคือรูปวงรีจึงเป็นวารีครับส่วนภาพนี้คำตอบคือพระหล่อครับในภาพคือรอพระและมีเครื่องหมายสลับจึงเป็นพระหล่อไงครับส่วนภาพสุดท้ายนี้คำตอบคืออีเหนามาครับมาฟังว่าเป็นอีเหนาไปได้อย่างไรจากคำว่าแอบเหงาเพลงของพี่เสนาหอยไม่เอาแบก็คือไม่เอาสระแอกับบอใบไม้ในภาพยังบอกให้มีสระอีและไม่เอางองูให้เอาหนูจึงเป็นอีเหนาครับสนุกไหมครับภาพปริศนาเหล่านี้ตอบกันได้ไหมครับเอาก็ถือว่าเป็นเกมครั้งแรกที่เราเล่นในรายการนะฮะน้องๆคนที่คนต่อไปที่จะมาเก่งจริงภาษาไทยก็อาจจะเจอกับเกมนี้ได้ถ้าเจอวันนี้ได้ด้วยเหลือให้ท่องไว้เลยว่าคำว่าได้ด้วยเหลือนี่เอาด้วยนะแบบนี้ได้ด้วยโอ้ผมสอบตกติดต่อกัน3เทอมเลยเจอแบบนี้ไม่ไหวยากครับยากยากความรู้เดิมก็ต้องมีทุนเดิมภาษาไทยก็ต้องมีแล้วไวพริบอีกอันนี้สำคัญเลยอภิพัฒน์ผมว่ามันกดดันด้วยเวลาด้วยครับมันพอมีเวลาเข้ามาเกี่ยวเราก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องรีบตอบไปได้สักข้อแล้วพอเหมือนเราเวลาเราทำข้อสอบพอเราข้อแรกเราไม่ได้ปุ๊บเราต้องข้ามไปก่อนแล้วไปทำข้ออื่นก่อนอย่างเงี้ยครับมันเลยเหมือนแบบไล่ไปเรื่อยสุดท้ายมันยังไม่ได้สักข้อสักทีอะไรเงี้ยนี่คิดเหมือนผมตอนสมัยเรียนเลยนะครับข้อแรกทำไม่ได้ก็ไล่ไปไล่ไปถึงข้อสุดท้ายแล้วได้ไหมจะก็ไล่มาใหม่อีกรอบนึงไม่ได้สักข้อเลยคุณครูเป็นไงครับลูกศิษย์เกมแรกครับค่ะก็ถือว่าทำได้ดีนะคะแต่ว่าเกมก็ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าต้องมีพื้นความรู้เดิมแล้วก็ต้องมีไหวพริบไขปริศนาค่ะแล้วก็บวกกับความตื่นเต้นค่ะแล้วคิดแบบสนุกด้วยนะต้องคิดแบบสนุกด้วยนะบางทีมันจะใช่ไหมเนี่ยมันจริงจังมากก็ไม่ได้โอ้โหอ้าวเดี๋ยวกลับมาเกมที่2ยังรออยู่ครับเก่งจริงชิงค่าเทอมกลับมาลุ้นกับน้องพรีมเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ต่อสู้กับต้อหินมาตั้งแต่เกิดหนูป่วยเป็นต้อตั้งแต่5เดือนค่ะตอน5เดือนได้ผ่าตัดและทีนี้มันก็จะมีเสี่ยงเป็นต้อหินต้อหินก็คือตาบอดค่ะและความพยายามทุกวิถีทางด้วยความรักจากคุณพ่อที่หาทางรักษาดวงตาของน้องจนล้มละลายวันนี้น้องพรีมจะมาสู้เพื่อคุณพ่อและตัวเองเพื่อเงินทุนรวม 50,000 บาทมาลุ้นกันครับเกมที่รอท้าทายน้องพรีมอยู่น้องพรีมจะสู้มันได้หรือไม่ตามเชียร์กันครับกลับเข้าสู่เกมจริงๆค่ะเทอมครับเข้าสู่เกมที่2แล้วครับเกมที่2นะครับยังคงอยู่กันที่หมวดวิชาภาษาไทยครับกติกาเกมยอดนักตอบปากคำเกมนี้ในแต่ละข้อเราจะมีคำหรือกลุ่มคำปริศนา1ประโยคที่ถูกกำหนดไว้เมื่อเริ่มจากเวลาน้องมีหน้าที่ถามคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลของคำนั้นให้ได้มากที่สุดสามารถถามกี่คำถามก็ได้จนกว่าจะหมดเวลา60วินาทีถ้าตอบผิดมีสิทธิ์ถามข้อมูลเพิ่มหรือตอบคำใหม่ได้จนกว่าจะถูกภายในเวลาที่กำหนดเล่นทั้งหมด4ข้อทำได้ทั้งหมดรับค่าเทอม 15,000 บาทเข้าใจกติกานะถามให้เข้าประเด็นมากที่สุดนะครับพี่แชมป์จะตอบแค่ว่าใช่หรือว่าไม่ใช่ครับเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วนี่คือคำตอบข้อแรกที่พี่แชมป์ต้องการครับนี่คือคำคำนี้อืมโอ้อ่านยังไม่ถูกเลยอ่ะ สิ60วินาทีหลังจากนี้เป็นของน้องพรีมถามให้มากที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับใช่คำสุภาพไหมคะไม่ใช่ครับใช่คำราชาศัพท์ไหมคะใช่ครับเป็นร่างกายไหมคะไม่ใช่ครับเป็นของใช้ไหมคะเป็นของใช้ครับใช่ที่นอนไหมคะไม่ใช่ที่นอนครับใช่ของที่ใช้สำหรับไว้กินไหมคะไม่ใช่ครับเป็น
แก้วน้ำไหมคะไม่ใช่ครับเป็นทางเดินไหมคะไม่ใช่ครับเป็นของใช้ของใช้ของใช้เมื่อกี้มาแล้วของใช้ใช่ของใช้ใกล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 ้ใช่แล้วเป็นที่นั่งไหมคะไม่ใช่ที่นั่งครับเก้าอี้ไหมคะไม่ใช่ครับเป็นผ้าห่มไหมคะไม่ใช่ครับผ้าห่มหมอนไหมคะหมอนใช่ไหมใช่ครับเป็นของใช้แล้วก็ถามพี่แชมป์ไปว่าใช่หมอนไหมใช่คำตอบคือผ้าขนเหนยไหมถูกต้องครับยังไงเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นคำตอบมันต้องมีแล้วหรือเปล่าจากช้อยที่ถามไปมันหายไปแป๊บนึงค่ะเออเหรอมันแบงค์ไปใช่ไหมวูบวูบวูบโอ้ยลุ้นเลยอ่ะมันวูบค่ะมันวูบกลับไปแก้วน้ำนี่ไกลพอสมควรนะโอ้ยเอออ่ะหันไปดูเฉลยครับนี่พระขเนยพระขเนยผมยังไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะใช่ไหมอ่านว่าพระขเนยใช่ไหมพระขเนยนะเป็นราชาศัพท์แปลว่าหมอนค่ะหมอนแบบนี้นะนี่คือข้อที่1เท่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปต่อนะฮะคำตอบที่2ที่พี่แชมป์ต้องการคือคำนี้ครับโอ้โหจะไปทางไหนดีเนี่ยทางยาวนะเอาลองดูครับ60วินาทีหลังจากนี้เป็นของน้องพรีมถามให้เข้าประเด็นมากที่สุดเชิญครับเป็นสำนวนไหมคะเป็นสำนวนโอ้โหถือว่าจั่วโดนตั้งแต่คำถามแรกเลยนะครับแต่สำนวนไทยมันมีเยอะแยะมากมายนะครับน้องพรีมจะได้สอบปากคำพี่แชมป์ไปจนเจอคำตอบก่อนหมดเวลาหรือไม่มาลุ้นกันครับมีสัตว์ไหมคะมีสัตว์ครับกระต่ายไหมคะไม่มีกระต่ายครับเสือไหมคะไม่มีเสือครับไล่ไปเรื่อยๆแล้วควายไหมคะไม่มีครับโปไหมคะไม่มีครับเต่าไหมคะไม่มีครับเป็นสัตว์สี่ขาไหมคะสี่ขาครับสี่ขาเหลืออะไรอีกลูกสุภาษิตสุภาษิตที่มีสัตว์นะถามชนิดสัตว์มาแล้วจะได้เข้าประเด็นแล้วเดี๋ยวก็เจอหมาไหมคะไม่มีครับแมวไหมคะไม่มีครับแพะไหมคะเป็นแพะครับได้ที่ขี่แพะไรค่ะทุกต้องครับแม่เดี๋ยวต้องชมคณะประโยคแรกเป็นสำนวนหรือเปล่าครับอันนั้นมาถูกทางเลยขอความหมายหน่อยได้ไหมฮะได้ทีขี่แพะไล่หมายถึงอะไรฮะก็คือได้ทีเอาใหญ่ยอเยยผู้อื่นค่ะเหมือนซ้ำเติมเขาเงี้ยหรอใช่ค่ะสองข้อแล้วเอาอีก2ข้อให้ได้เงิน 15,000 นะครับเหมือนเดิมนะกติกาเหมือนเดิมถามให้เยอะที่สุดและนี่คือคำตอบข้อที่3ที่พี่แชมป์ต้องการครับอ้าวลองดูฮะ60วินาทีหลังจากนี้เป็นของน้องพรีมเชิญครับใช่คำสุภาพไหมคะไม่ใช่ครับใช่หลักภาษาไหมคะไม่ใช่ครับใช่สำนวนไหมคะไม่ใช่ครับใช่คำราชาศัพท์ไหมคะไม่ใช่ครับใช่ตัวละครไหมคะเป็นตัวละครครับเรื่องพระอภัยมณีไหมคะพระอภัยมณีใช่ไหมครับไม่ใช่ครับขุนช้างขุนแผนไหมคะไม่ใช่ครับพระรอลิลิตพระรอไหมคะไม่ใช่ครับรามเกียรติ์ไหมคะไม่ใช่ครับไล่ไปอีกไล่ไปสังทองไหมคะใช่ครับใช่เป็นแม่หรือเปล่าคะใช่ครับนางจันเทวีค่ะไม่ใช่ครับนางจันทราค่ะไม่ใช่ครับเป็นแม่ของไม่ใช่แม่ของพระสังใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเป็นแม่เลี้ยงใช่ไหมคะเป็นแม่เลี้ยงครับนางพันธุรัตน์ค่ะแม่บอกเป็นแม่ที่มาถูกทางแรกเลยโอ้โหอยากรู้จังเลยอ่ะในหัวที่ถามเนี่ยมันมีไมแมปมันมีภาพอะไรอยู่เยอะใช่ไหมใช่ค่ะเช็คช้อยไปทีละช้อยนะอธิบายเล่าเรื่องราวของนางพันธุรักษ์ให้เราฟังหน่อยได้ไหมฮะพระสังเนี่ยเขาตอนแรกเขาจมน้ำแล้วนาคาที่อยู่ใต้บาดาลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงไว้ก็คงจะไม่ดีก็เลยขอให้เพื่อนไปฝากเลี้ยงให้ก็คือนางพันธุรัตน์ลอยแพไปหานางพันธุรัตน์ค่ะให้นางพันธุรัตน์ช่วยเลี้ยงเพราะนางพันธุรัตน์ไม่มีลูกค่ะเป็นแม่เลี้ยงใช่ค่ะสามข้อผ่านไปมาถึงข้อสุดท้ายข้อนี้สำคัญมากๆเพราะถ้าผิดไม่ได้เลยนะครับ15,000ไล่ที่ถูกมาหมดนั่นน่ะ0เลยฮะต้องถูกทุกข้อเท่านั้นเพื่อเงิน 15,000 ใจร้ายอ่ะ60วินาทีสุดท้ายในเกมนี้และนี่คือคำตอบที่พี่แชมป์ต้องการมาครับนี่สั้นๆง่ายๆถ้าพร้อมแล้ว60วินาทีเชิญครับใช่หลักภาษาไหมคะหลักภาษาไหมไม่ใช่ครับใช่คำสุภาพไหมคะคำสุภาพไหมไม่ใช่ครับ
เป็นคำราชาศัพท์ไหมคะไม่ใช่ครับเป็นตัวละครไหมคะไม่ใช่ครับเป็นวรรณคดีไหมคะไม่ใช่ครับหลักภาษามีหลายเรื่องมากหรือว่าทำเป็นคำตายไหมคะทำเป็นคำตายไม่ไม่ใช่ครับไวยากรณ์ไหมคะไวยากรณ์ไหมไม่ใช่ครับบาลีสันสกฤตไหมคะไม่ใช่ครับโอ้โหไม่ง่ายแล้วล่ะหรืออะไรหรืออะไรถามไม่ใช่ราชาศัพท์ไม่ใช่สำนวนไม่ใช่วรรณคดีไม่ใช่หลักภาษาข้อนี้ถือไว้ยากครับเพราะค่อนข้างกว้างมากกว่าจะเจอคำว่าตะวันกลัวเวลาจะหมดลงซะก่อนนะครับและที่สำคัญกติกาคือ4ข้อต้องถูกต้องทั้งหมดเท่านั้นมิฉะนั้นจะพลาดเงิน 15,000 บาทไปในทันทีเคลียร์กันหน่อยครับถามหน่อยถามหน่อยเร็วถามมาถามมาเวลาเดินครับใช่ค่ะไวพลไหมคะใช่ครับเอาแล้วมาแล้วต้องถามต่อแล้วครับใช่ฟ้าไหมคะไม่ใช่ฟ้าครับอยู่บนพื้นดินไหมคะไม่ใช่ครับอยู่บนฟ้าไหมคะอยู่บนฟ้าครับอืมเมฆไหมคะไม่ใช่ครับนภาไหมคะไม่ใช่ครับนภาดลค่ะไม่ใช่ครับเวหาค่ะไม่ใช่ครับพระอาทิตย์ไหมคะใช่ครับสุริยาไหมคะไม่ใช่ครับสุริยนต์ค่ะอีกคำครับอังสุมาดีค่ะยังไม่ใช่ครับง่ายง่ายกว่านั้นง่ายกว่านั้นง่ายกว่านั้นง่ายกว่าตะวันค่ะโอ้โหโอ้ยผมจะถามว่าเกี่ยวกับภาษาไทยตรงไหนภาษาเป็นอะไรเป็นหมดเป็นคำไวพจน์เป็นคำไวพจน์อะไรนะพี่พัฒน์ว่าไงนะเขาคือพอเขาพูดว่าไวพจน์แล้วเขาเข้าท้องฟ้าไปเลยใช่มากแบบโชคดีมากเพราะไวพจน์จริงๆมันก็มีมันก็หลากหลายนะมากอะไรทำให้ไปถึงท้องฟ้าลูกมันยังไงคิดถึงฟ้าก่อนเลยค่ะไม่ฟ้าไม่อยู่บนฟ้าก็อยู่บนดินแต่เอาเรื่องเอาฟ้าก่อนใช่ค่ะถ้าเป็นดินใจดื้อถึงอะไรดอกไม้น้ำอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเอ้าตอบถูกทั้งหมดนะฮะ4ข้อต่อเนื่องครับเกมที่2นี้รับไปอีก 15,000 บาทครับรวมเกมแรกและเกมนี้ตอนนี้มีเงินสะสมอยู่ 30,000 บาทพี่ยุทธให้ต่อยสัก2เกมไหมสนุกไหมพี่เกมนี้สนุกครับสนุกก็โอ้โหนอกจากคือองความรู้แล้วต้องรู้จักดัดแปลงด้วยนะว่าคำถามอะไรใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยก็บางทีเรื่องของไหวพริบปฏิภาณก็เป็นสิ่งจำเป็นนะในการเราจะแบบทำอะไรให้ประสบความสำเร็จนะครับน้องก็มีไหวพริบนะฮะในการแบบพยายามตัดประเด็นที่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ออกในสุดก็หาคำตอบจนได้ยอดเยี่ยมคนเห็นคำตอบนี่มันง่ายเลยนะด้วยความที่มันหมวดมันกว้างมากอะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะแบบตัดช้อยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอเขาเหมือนเจอคำเจอทางแล้วว่าเหมือนเขาไปคำตอบได้เร็วมากสิ่งที่น้องพริมแสดงให้เราเห็นเนี่ยนอกเหนือจากสมาธินอกเหนือจากสติปัญญาต่างๆแล้วผมว่าสิ่งที่น่าสนใจคือต้นทุนความรู้ที่เขามีอยู่ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยที่สั่งสมมาเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าการที่ไล่ไปเรื่อยๆจนได้ครบประเด็นเนี่ยก็เป็นความยากระดับหนึ่งแล้วแต่พอหลังจากที่พอได้กรอบได้ประเด็นแล้วมันตีโจทย์ให้เข้ามาถึงคำตอบของตัวเองให้ได้เนี่ยผมว่าอันนี้ยากกว่านะฮะครับน้องเขามีความรู้ความสามารถจริงๆน่าเชื่อผมเราเห็นนี่ง่ายนะอาจารย์เนาะแต่จะเข้าไปสู่หมวดหมู่นั้นยังไงเท่านั้นน่ะเนาะโอ้โหอาจารย์2เกมลูกศิษย์คนนี้เป็นไงบ้างครับเก่งค่ะไปได้ค่ะลูกศิษย์เก่งก็สะท้อนไปถึงครูเลยนะชื่นใจไหมครูค่ะชื่นใจค่ะภูมิใจค่ะท่านผู้ชมเปลี่ยนช่องไปไหนไม่ได้แล้วครับเอาใจช่วยน้องพิมพ์จากนครปฐมครับเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงค่าเทอมมาจะช่วยน้องพิมพ์ที่มาสู้เพื่อเอาเงินรางวัลสูงสุด 50,000 บาทไปล้างหนี้ให้พ่อและเป็นทุนในการเรียนต่อซึ่งเกมสุดท้ายที่โหดหินกำลังรอท้าทายน้องพรีมอยู่มาเอาใจช่วยกันครับกลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับเดินทางมาถึงเกมสุดท้ายเกมที่3ถือว่ายากมากเกมนี้นะครับผมเกมที่3ก็ยังคงเป็นวิชาภาษาไทยนะครับตามที่น้องพรีมถนัดเลยนะฮะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ไหวพริบอีกแล้วนะครับเกมที่3พยัญชนะตามสั่งเกมในวิชาภาษาไทยที่จะต้องใช้ทักษะความรู้ในทุกเรื่องแบบครอบจักรวาลด้วยเกมนี้เราจะกำหนดโจทย์มาให้เช่นคำราชาศัพท์สำนวนสุภาษิตคำไวยพจน์คำนามเป็นต้นซึ่งความยากก็คือเราจะกำหนดพยัญชนะมาให้เช่นพอพานคำราชาศัพท์ผู้เข้าแข่งขันจะต้องตอบคำราชาศัพท์ที่มีพยัญชนะตัวพอพานมาให้ถูกต้องถ้าตอบช้าเลยเวลาที่กำหนดพยัญชนะตัวพอพานจะหายไปพยัญชนะตัวใหม่จะมาแทนที่ทันที
หรือโจทย์หลักอาจจะเปลี่ยนไปอีกผู้แข่งขันจะต้องตอบให้ถูกต้องกับโจทย์ที่กำหนดขึ้นมาใหม่เรียกว่าทั้งกดดันทั้งต้องใช้สติและความรู้อย่างมากทีเดียวเกมนี้ต้องการทั้งหมด20คำภายในเวลาเพียง180วินาทีเท่านั้นถ้าทำได้รับค่าเทอม 20,000 บาท2เงื่อนไขนะค่ะประเภทของคำที่ต้องการและพยัญชนะที่บังคับค่ะเข้าใจกติกานะครับเข้าใจค่ะนะทั้ง3ท่านเล่นไปด้วยกันนะฮะครับผมถ้าพร้อมแล้วโจทย์มาครับขอคำสุภาพที่มีลอลิงครับตอบมาได้เลยครับเปลี่ยนเป็นปอปลาแล้วครับพระปาภาษะค่ะถูกครับไปต่อครับคำราชาศัพท์ออ่างครับพระอุทรค่ะถูกครับไปต่อครับตัวละครวรรณคดีทอทหารครับเปลี่ยนเป็นสอเสือแล้วครับนางสวนมาดีค่ะถูกครับ3ข้อแล้วครับสำนวนงองูครับไก่เห็นตีงูเห็นนมไก่ค่ะถูกต้องครับ4ข้อแล้วครับสำนวนกอไก่ครับกระต่ายขาเดียวกระต่ายตื่นตูมค่ะถูกต้องครับ6ข้อนะครับผ่านไปคำไวยพจน์กอไก่ครับข้อที่7ครับเปลี่ยนเป็นคำไวยพจน์หอหีบแล้วโอ้โหคำบาลีวอม้าครับเปลี่ยนไวไปคำบาลีตัวละครขอไข่ครับตัวละครวรรณคดีพอพานแล้วครับสายงามพายณรงค์พายชุมพลค่ะถูกครับไปแล้วครับ9คำนะฮะใจเย็นๆนะฮะไปต่อคำที่10เงื่อนไขครับขอคำลักษณะนามกอไก่ครับการค่ะการถูกครับยังตอบได้นะเวลายังอยู่นะไปต่อไหม10แล้วการแล้วมีอะไรอีกเปลี่ยนแล้วครับคำสันสกฤตกอไก่ครับกฤษณาค่ะถูกต้องครับ11คำแล้วครับสันสกฤตสบฤาษีครับราชาศัพท์สบฤาษีครับตอนนี้ได้ไป11คำนะฮะราชาศัพท์นอนหนูครับคาแท่งบรรทมค่ะถูกต้องครับคำสุภาพจอจานครับจิตรจุลถูกครับไปต่อครับคำไวยพจน์จอจานครับคำที่14แล้วนะฮะคำไวยพจน์ปอปาครับปูผาค่ะถูกต้องครับไปต่อสำนวนปอปาครับปากว่าตาขยิบค่ะถูกต้องครับต่อไปจับไปต่อครับสำนวนต่อเต่าครับข้อที่16ครับคำสุภาพต่อเต่าครับคำสุภาพต่อเต่าครับเหลืออีก5คำเร็วอีก5คำตามน้ำซุปละลายแม่น้ำค่ะถูกต้องครับสำนวนต่อเต่านะไปต่อครับมีไหมสำนวนพอพานครับได้ที่ขี่แพ้ไล่ค่ะถูกครับจะแพ้ชนแกะค่ะถูกครับไปต่อครับเหลืออีก2คำครับลักษณะนามอ่างครับอันค่ะถูกต้องครับราชาศัพท์รอเรือครับคำสุดท้ายแล้วฮะเร็วครับอีก10วิครับรอเรือครับคำราชาศัพท์ไปต่อตกวรรณคดีพอพานครับสาวไพมณีค่ะถูกต้องครับพอพานช่วยไม่ได้แม่ตัวละครในวรรณคดีนี่มันเยอะนะโอ้โหหัวใจจะวายเหมือนขับรถฟอร์มูล่าวันนะหายใจไม่ทันมากเลยอ่ะโอ้โหเร็วจริงๆนะฮะคือเอาใจช่วยตลอดเวลาแล้วคือมันต้องทั้งคิดแล้วก็ทั้งแบบพยายามให้ได้มากที่สุดในแต่ละคัตเตอรี่นะบางทีแบบคือแค่จะคิดเนี่ยเปลี่ยนอีกแล้วอ่ะโจทย์เปลี่ยนอีกแล้วอ่ะยิ่งคิดไม่ได้แล้วเปลี่ยนอีกแล้วเนี่ยยิ่งหนักเลยนะถ้าคิดได้ยังค้างกับข้อเก่าอยู่ใช่อะไรอะไรอะหัวสมองนี่เมาอ่ะผมว่ายากนะผมเปลี่ยนเร็วเร็วเพราะเวลาก็เร่งด้วยมันเหมือนกับขับรถเอ้ยอันนี้ยังไฟเขียวอยู่พอขับผ่านเอาไฟแดงแล้วต่อไปได้แล้วข้ามหมดแล้วโอ้น้องพรีมจากจังหวัดนครปฐมนะครับเก่งจริงชิงค่าเทอมกับเราด้วยวิชาภาษาไทยรับไปเลยครับทุนการศึกษา 50,000 บาทโอ้โหอาจารย์พูดถึงน้องพรีมหน่อยโอ้โหผมว่าคุณก็ได้พิสูจน์ตัวเองพอสมควรนะครับว่าเป็นคนเก่งอีกคนนึงจากรายการเก่งจริงชิงค่าเทอมอาจารย์ก็อยากจะขอให้กำลังใจนะครับแล้วก็ฝากกำลังใจนี้ส่งไปให้คุณพ่อด้วยนะครับคุณพ่อคงมีความภาคภูมิใจมากเลยโดยเพราะอย่างยิ่งทางโรงเรียนนี้ก็ช่วยสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับก็ฝากกำลังใจไปทางโรงเรียนราชินีบูรณะด้วยนะครับช่วยกันเฟ้นหาช่วยกันคัดสรรช่วยกันบ่มเพาะเด็กดีๆเด็กเก่งๆแบบนี้มาเข้าสู่สังคมไทยเข้าสู่รายการของเราอีกกันเยอะๆนะครับแล้วก็ขออวยพรให้เดินทางไปสู่เป้าหมายความเป็นครูภาษาไทยของหนูให้ได้นะครับขอบคุณค่ะจริงๆได้เห็นน้องทั้งความตั้งใจของน้องแล้วก็ได้เห็นความรู้ของน้องด้วยได้เห็นไหวพริบทุกๆอย่างเนี่ยก็คือมันเหมือนพิสูจน์แล้วแหละว่า
น้องผมเชื่อว่าน้องได้เป็นครูอย่างที่น้องอยากเป็นได้แน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าเงินรางวัลวันนี้ที่น้องได้ไปน้องจะนำมันไปใช้ได้อย่างแบบคุ้มค่าแน่นอนครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะพี่ยุทธเห็นภาพอนาคตอะไรในตัวน้องบ้างครับครับก็สำหรับ SCG เราเนี่ยนะครับเราก็มูลที่ SCG นะครับเราเชื่อมั่นในเรื่องของคนเก่งและคนดีนะครับน้องเนี่ยก่อนที่จะมารายการนี้ก็คือว่านอกจากเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีด้วยนะครับก็เข้าใจในบทบาทของตัวเองนะครับในการเป็นนักเรียนเราต้องตั้งใจเรียนนะครับในการเรียนการนี้ก็มีความกตัญญูแล้วก็รู้จักช่วยเหลือคนอื่นซึ่งนี่เป็นคุณสมบัติที่ทำให้น้องเนี่ยเข้ามาในโปรแกรมการขันในวันนี้เก่งจริงๆค่าเทอมแต่ในวันนี้สิ่งที่น้องทำเนี่ยมันมากกว่าตรงนั้นอีกมันสอดคล้องกับโครงการของ SCG โครงการนึงเขาเรียกว่า Learn to Earn นะครับคือนอกจากเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราต้องรู้จักหยิบความรู้นั้นมาใช้นะครับให้ได้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในโลกแห่งความเป็นจริงในโลกแห่งชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นโจทย์ที่มันมีความชัดเจนเพราะนั้นมีข้อจำกัดเรื่องเวลามีการเปลี่ยนแปลงกติกามีรูปแบบต่างๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องสามารถปรับตัวเพราะนั้นไอ้การที่เรียกว่าเรียนและเอิญสามารถนำองค์ความรู้วิชาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปต่อยอดเลี้ยงชีพได้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่มูลนิธิ SCG เนี่ยคาดหวังวันนี้น้องก็เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับเยาวชนคนไทยนะครับที่เป็นคนเก่งและคนดีแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าน้องเนี่ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับแล้วก็เป็นกำลังสำคัญสำหรับประเทศไทยต่อไปแล้วการเยาวชนที่เป็นคนเก่งและคนดีมีความรู้ความสามารถอย่างนี้เยอะๆนะครับครับโอ้โหพูดเห็นภาพเลยชีวิตจริงนะหนูนะมันพลิกแพลงได้ตลอดเวลาเลยครับแค่นี้ยังเป็นเรื่องเล็กนะมันตอนเราอายุเท่าเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะมันโฟกัสแคบๆมันอู้เรื่องใหญ่เรื่องนู่นมากเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่พอโตขึ้นโอ้โหมันมีอะไรอีกเยอะมากที่เราต้องเจอต้องเจอดังนั้นอันนี้ก็ถือเป็นพื้นฐานของการฝึกฝนและก็เรียนรู้แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างมากกูรูผู้รู้ประสบการณ์3ท่านนี้ไม่ธรรมดานะมีทั้งกำลังใจแล้วก็การชี้นำชี้แนะนะครับผมคุณครูแล้วครับวันนี้กับลูกศิษย์คนนี้ครับค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจแทนคุณพ่อแทนครอบครัวนะคะก็เป็นเพชรเม็ดงามในโรงเรียนนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้มาออกรายการเก่งจริงชิงค่าเทอมนะคะค่ะได้รับโอกาสดีๆค่ะขอบพระคุณรายการด้วยค่ะโอ้เอาละครับมีความสุขกันครับวันนี้ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านอย่างมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนนะครับแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้มีเวทีเก่งจริงชิงค่าเทอมรอต้อนรับน้องๆเด็กเก่งเด็กดีแบบนี้อีกไปนานๆนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการเรามาโดยตลอดนะครับเรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางช่องวัน31วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเก่งจริงชิงค่าเทอม